สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่องซานเพ LAC Channel Studio วันนี้ถ้าอยู่บ้านเตนะวันนี้มาถ่ายวิวด้านหลังกันนะนี่บอกเลยนี่บอกเลยคนละคนเปลี่ยนชื่อละเตชินเลยเตชินร้านอาหารตามสั่งตอนนี้คนเข้าเยอะมากตอนนี้มีสินค้าไม่หมดไปแล้วแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเตเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อช่องเพราะว่าร้านเขามีร้านตัวเองไงร้านอาหารตามสั่งอย่าลืมมาซื้อนะฮะเนี่ยบอกคุณอย่าลืมมาซื้อนะไปดูคลิปนั้นบอกว่ามันอยู่ไหนแล้วโอเควิวสวยเหมือนกันนะไวรุ่นเยอะโอ้วิวสวยมากเลยดูร้านนะเนี่ยดูร้านดิเดี๋ยวพาไปดูชื่อร้านใกล้ๆเลยอาหารตามสั่งทุกคนจะมีบอกกันให้มีป้ายชื่อร้านผิดเห็นไหมอันนี้นี่ทุกคนชื่อร้านส้มตำมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนะนี่ร้านเตนี่วิวด้านหลังร้านเตเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีนะจังหวัดสิงห์นะแล้วก็อำเภออินอยู่ซอยประสุไม่รู้อ่ะร้านอยู่มออยู่หมู่8นะชื่อร้านอยู่ตรงบ้านหมู่8บอกคนอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านอยู่หมู่8อยู่8โอเคงั้นนี่ชื่อร้านร้านเตโอเคทุกคนนี่วันนี้จะมืดแต่นะนี่เขาผัดแต่ได้แล้วใส่หอมไข่ดาวด้วยเดี๋ยวดูถ่ายถูกนี่เขาผัดน้ำปลาพริกโอเคเขาอาจจะคุยกับสีดังเลยโอเคโอ้ทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอร่อยโอเคงั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องซันเพย์ LAC Channel Studio งั้นก็เตเขาเปลี่ยนชื่อร้านละเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเพราะว่าชื่อช่องแปลว่าเตชินร้านอาหารตามสั่งโอเคอย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะคืองั้นเจอกันคลิปต่อไป